ัวข้อที่2ของวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่ชื่อว่า analysis of non-uniform height of cold forged flange nut with Simufact forming software ค่ะหัวข้อนี้นะคะจะนำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูสิทธิ์มิตรสมหวังนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะในหัวข้อนี้ขอเรียนเชิญ อาจารย์ภูสิทธิ์ค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางบริษัทซิกมาโซลูชันนะครับที่เชิญมาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ของการใช้ซอฟต์แวร์จากทางค่าย MSC นะครับผมขอแนะนำตัวรอบหนึ่งนะครับผมชื่อภูสิทธิ์มิตรสมหวังนะครับก็เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาวิศวกรรมดูอาการนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับวันนี้นะครับก็หลักๆผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับของการประยุกต์ใช้โปรแกรม Simufact Forming นะครับกับการทำงานกับภาคเอกชนนะครับก็คือการนำโปรแกรม Simufact Forming ไปทำการวิเคราะห์การเกิดข้อบกพร่องนะครับในงานทุกขึ้นลูกเย็นนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปพูดถึงงานที่เป็นโฟกัสของผมในวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตแชร์สั้นๆนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองนะครับกับโปรแกรมจาก MSC Software นะครับของ MSC นะครับตัวผมเนี่ยนะครับเริ่มเข้ามาใช้โปรแกรม MSC โปรแกรม MARC เนี่ยนะครับในปีประมาณปี2009นะครับครั้งแรกตอนนั้นก็คือเรียนปริญญาโทนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมมาร์กเนี่ยในการวิเคราะห์นะครับปัญหาเรื่องฮีททรานสเฟอร์หรือการถ่ายเทความร้อนนะครับในการเชื่อมโลหะแผ่นต่างชนิดนะครับตอนนั้นก็ใช้เพื่อทำนายนะครับระยะเวลาที่โลหะอยู่ในสภาพหลอมเหลวในขณะเชื่อมครับเพื่อที่จะไปทำนายต่อถึงคุณภาพของงานเชื่อมนะครับนั่นก็คืองานที่ทำตอนประมาณช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นประมาณปี2012ถึงประมาณปี2014เนี่ยนะครับผมมีโอกาสไปเรียนแล้วก็ได้รับหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการขึ้นลูกบรรจุภัณฑ์นะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มพลาสติกนะครับทั้งพลาสติกเหนียวพลาสติกกรอบนะครับกลุ่มที่เป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษลังนะครับโปรเซสที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไดคัตติ้งนะครับกับการกริดร่องนะครับบนกระดาษลังนะครับในช่วงเวลาประมาณ3ปีนั้นก็ใช้มาร์กนะครับตอนนั้นตอนที่เรียนใช้เวอร์ชัน2012และตอนนั้นนะครับหน้าตาสีดำๆอยู่ตอนนั้นนะครับก็เอามาทำนายนะครับเกี่ยวกับกระบวนการไดคัตติ้งแล้วก็กระบวนการฟอร์มิ่งของบรรจุภัณฑ์ครับทีนี้ในประมาณปี2015เนี่ยนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยนะครับเริ่มมีโครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานะครับชุดข้อเท็จจริงนะครับสำหรับคนไทยขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่มีซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับชิ้นส่วนทางการแพทย์โดยตรงนะครับผมก็ทดลองนะครับเริ่มเอาโปรแกรม Simufact Forming เนี่ยนะครับเข้าไปทำการวิเคราะห์ความเค็มหรือ stress นะครับในชิ้นส่วนข้อเท็จจริงนะครับตอนนั้นก็ได้ข้อมูลการกระจายตัวของความเค็มบนหมอนรองเท้าเทียมนะครับที่มีประโยชน์มากพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถเอาไปอธิบายเกี่ยวกับการสึกหรอบนชิ้นส่วนหมอนรองเท้าเทียมได้ดีนะครับและในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใช้ Simufact Forming ในการทำงานลักษณะแบบนี้แล้วนะครับที่สุรนารีเราเนี่ยนะครับก็ได้ซื้อโปรแกรม Abacus Knee Simulation จากทาง Sigma Solution แล้วก็เอาเข้ามาใช้แทนตรงนี้หมดแล้วตอนนี้นะครับถัดมาในประมาณปี2016 17 18ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมเริ่มเอาโปรแกรม Simufact Forming เนี่ยนะครับไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนนะครับในปี2016นะครับตอนนั้นเนี่ยเรากำลังคุยเรื่องเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงนะครับสตริงประมาณ 1,000 กว่าเมกะพาสคาลนะครับผมได้รับตัวอย่างนะครับเป็นเหล็กกล้าแผ่น Dual Face Steel เนี่ยนะครับมาจากบริษัท Toyota นะครับก็เอามาทำการศึกษาการดัดหรือการ Bending แล้วทำนายการบีบกลับหรือการเกิดสปริงแบ็กด้วย Simufact Forming นะครับก็คือรูปภาพทางด้านบนนะครับส่วนทางด้านล่างเนี่ยเป็นการทำนายนะครับการเกิด Work Hardening หรือ Strain Hardening ในแผ่นโลหะผสมอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นงานที่ผมทำกับบริษัทผลิตฮาร์ดดิสก์แห่งหนึ่งนะครับเขาตัดแผ่นโลหะมาแล้วเอาไปทำการเชื่อมประกอบกับตัวเบสของฮาร์ดดิสก์ปรากฏว่ามันมีปัญหาเรื่องการเกิดรอยแตกนะครับหรือการเชื่อมไม่ติดนะครับเราก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมี strain hardening เกิดขึ้นจากกระบวนการตัดหรือเปล่านะครับก็เลยเอาตัว Simufact Forming ไปทำการจำลองว่าเวลาเราทำการตัดแผ่นโลหะเนี่ยมันเกิด
ะครับสเปรนฮาร์ดเดนนิ่งขึ้นหรือเปล่าเกิดขึ้นยังไงนะครับแล้วการเกิดมันมีความสัมพันธ์กับพารามิเตอร์การทำเชียร์คัตติ้งยังไงนะครับถัดมาประมาณปี2018นะครับก็รูปซ้ายมือเนี่ยนะครับผมไปทำโครงการวิจัยนะครับกับบริษัทชื่อได้ Thai Motor Chain นะครับบริษัทนี้ผลิตโซ่จักรยานยนต์นะครับก็ไปช่วยเขาทำในส่วนของการตัดเฉือตัวพินนะครับที่ใช้ในการล้อร้อยข้อต่อโซ่รถจักรยานยนต์นะครับก็เอาซิมูเลชันไปใช้ในการคำนวณหรือทำนายความเค้นนะครับที่เกิดขึ้นในชิ้นงานนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับบริษัทสมบูรณ์นะครับ Advanced Technology นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับเรากำลังคุยเรื่องการลดน้ำหนักของชิ้นส่วนยานยนต์นะครับดังนั้นรถยนต์ไฮบริดนะครับรถยนต์ EV นะครับทุกคนคุยเรื่องนี้กันแล้วผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็พยายามจะmove นะครับหรือศึกษานะครับจากการผลิตชิ้นส่วนด้วยเหล็กกล้าก็ move มาเป็นโลหะเบานะครับอลูมิเนียมบ้างแมกนีเซียมบ้างนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปร่วมทำโครงการวิจัยนะครับพัฒนาชิ้นงานต้นแบบนะครับที่เป็นอลูมิเนียมฟอร์จิ้งนะครับก็ทำการทุบขึ้นรูปร้อนอลูมิเนียมที่มหาวิทยาลัยสุรนารีนะครับแล้วก็มีการใช้โปรแกรมซิมูแฟกเนี่ยนะครับเข้าไปวิเคราะห์นะครับหรือทำนายกระบวนการฟอร์จิ้งตรงนั้นด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยเราทำเรื่องการวิเคราะห์ไดคอนแทคนะครับทำเรื่องการวิเคราะห์โฟร์สเปรสโทษทีครับวิเคราะห์metal flow นะครับในชิ้นงานอลูมิเนียมฟอร์จิ้งนะครับก็ได้ผลนะครับที่มีความสอดคล้องกันดีระหว่างผลการทดสอบจริงกับผลการซิมูเลชันดังที่ทุกท่านเห็นบนสไลด์นะครับล่าสุดเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะครับสืบเนื่องมาจนถึงต้นปี2021นะครับก่อนที่โควิดจะรุนแรงนะครับผมก็มีโอกาสไปทำงานร่วมกับบริษัท SCSนะครับสมิธชูโกกุเซรานะครับก็เข้าใจว่าเป็นลูกค้าของทาง Sigma Solution ด้วยนะครับก็เข้าไปช่วยเขาทำในหลายๆอย่างนั่งเรื่องการเทรนนิ่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการพยายามจะยกระดับนะครับความสามารถของการใช้นะครับโปรแกรม Simulation ซึ่งก็คือ SimuFact นะครับของบริษัทให้ได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่ามากขึ้นนะครับก็ไปทำหลายอย่างตอนนั้นนะครับทำตั้งแต่การจำลองการเสียรูปนะครับของชิ้นงานนะครับไปจนกระทั่งการวิเคราะห์นะครับความเค้นในแม่พิมพ์นะครับก็ไปทำนะครับซึ่งท็อปิกวันนี้นะครับที่ผมจะเอามาแชร์ให้ทุกท่านเอามาแบ่งปันให้ทุกท่านเนี่ยนะครับก็เป็นท็อปิกที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผมเข้าไปทำที่บริษัท SCS นะครับงานที่ผมจะแชร์วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นะครับโปรแกรม SimuFact Forming นะครับในการจำลองนะครับกระบวนการโฟร์จิ้งหรือการทุบขึ้นลูกเย็นนะครับชิ้นงานหัวน็อตติดแหวนนะครับโดยเราจะโฟกัสไปที่การพยายามทำความเข้าใจสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องประเภทหนึ่งนะครับในหลักการผลิตนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอธิบายนะครับให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของไอ้หัวน็อตติดแหวนแล้วก็กระบวนการผลิตนะครับหัวน็อตติดแหวนนะครับหัวน็อตติดแหวนเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะนะครับดังรูปที่1ส่วนประกอบหลักๆของมันก็จะมีประมาณ3ส่วนนะครับก็คือเป็นตัวเกลียวในนะครับเป็นตัวแป้นเกลียวนะครับใช้สำหรับการขันนะครับเวลาเราจะประกอบนะครับชิ้นส่วนด้วยหัวน็อตติดแหวนและส่วนสุดท้ายก็คือตัวแหวนรองหรือวอชเชอร์นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำการกระจายแรงนะครับเวลาเราขันเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้ชิ้นส่วนที่เราต้องการจับยึดเนี่ยมันถูกยึดแน่นหนามากขึ้นครับด้วยดีไซน์ของตัวหัวน็อตติดแหวนหรือผมอาจจะเรียกจากนี้ไปว่าแฟลงนัทเนี่ยนะครับมันก็จะให้สมบัติเด่นก็คือนะครับทำให้เราสามารถจับยึดชิ้นส่วนให้มีความหนาแน่นสูงได้นะครับสองนะครับเนื่องจากว่ามันมีวอชเชอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวกระจายแรงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขันประกอบชิ้นส่วนเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับความเค้นที่เกิดขึ้นชิ้นส่วนมันจะไม่สูงเพราะฉะนั้นมันจะลดโอกาสในการเกิดการเสียรูปของชิ้นส่วนที่เราจับยึดนะครับด้วยจุดเด่นของตัวแฟลงนัทอย่างที่ผมได้กล่าวนะครับแฟลงนัทจึงถูกเอาไปใช้งานในแอปพลิเคชันที่มีความหลากหลายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเอามาทำการยึดเอานะครับล้อรถจักรยานยนต์นะครับเอามาทำการยึดหน้าแปลนต่างๆนะครับดังที่พวกเราเห็นรูปที่2ทีนี้สำหรับกระบวนการผลิตแฟลงนัทในอุตสาหกรรมนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับ
เวลาที่เราพานักศึกษาเรียนในห้องแลบนะครับจับนักศึกษาไปเอาเหล็กมาตัดเข้าเครื่องกลึงแมนนวลแล้วก็ตัดเกี่ยวมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับแฟลชนัทเนี่ยเวลาเราจะผลิตเนี่ยนะครับก็จะมีขั้นตอนหลักๆนะครับสำหรับส่วนของการขึ้นรูปนะครับประมาณ3ขั้นนะครับขั้นที่1เนี่ยก็คือการตัดเตรียมชิ้นงานเริ่มต้นนะครับวัตถุดิบเริ่มต้นของการผลิตชิ้นส่วนพวกโบว์แอนด์นัทเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรูปของลวดเหล็กที่มาเป็นม้วนนะครับในสเต็ปแรกก็คือการคลี่ม้วนเหล็กออกมาดัดแล้วจากนั้นทำการตัดให้ได้ชิ้นงานเริ่มต้นตามที่เราดีไซน์ไว้นะครับนี่คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะครับชิ้นงานเริ่มต้นเนี่ยจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการโคฟอร์จิ้งนะครับเข้าสู่กระบวนการถูกขึ้นรูปเย็นนะครับพอได้ชิ้นงานออกมาปุ๊บนะครับเราก็จะเอาไปทำพิพิธภัณฑ์ในสเต็ปสุดท้ายนะครับในกรณีที่นะครับลูกค้าเนี่ยต้องการนะครับความแข็งแรงความแข็งของนัทที่สูงขึ้นนะครับแล้วสูงเกินกว่าที่นะสภาพหลังการขึ้นรูปจะให้ได้นะครับน็อตพวกนี้จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการฮีททรีทเมนต์ต่อนะครับจะทำเซอร์เฟซฮาร์ดเดนนิ่งนะครับหรือจะชุบแข็งทั้งตัวก็แล้วแต่นะครับแต่หลักๆสำหรับขั้นตอนการขึ้นรูปเนี่ยก็จะมีประมาณ3ขั้นนะครับวันนี้ที่ผมจะแชร์นะครับส่วนที่ผมจะแชร์มันจะเกี่ยวข้องกับส่วนของงานโคฟอร์จิ้งหรือการทุบขึ้นรูปเย็นเท่านั้นนะครับรูปที่3นะครับผมแสดงตัวอย่างนะครับของขั้นตอนการทุบขึ้นรูปเย็นนะครับตัวแฟลงนัทด้วยชุดแม่พิมพ์นะครับทำไมผมถึงใช้คำว่าชุดแม่พิมพ์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจากชิ้นงานเริ่มต้นฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยเราไม่สามารถโคฟอร์จิ้งหรือทุบขึ้นรูปครั้งเดียวจนกระทั่งได้ชิ้นงานสุดท้ายดังรูปขวามือสุดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะในกระบวนการผลิตจริงเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการทุบค่อยๆไล่สเต็ปการทุบไปสเต็ป1ไปสเต็ป2ไปสเต็ป3ไปสเต็ป4นะครับไอ้จำนวนสเต็ปนะครับดีไซน์ในแต่ละสเต็ปขึ้นอยู่กับโนว์ฮาวของสถานประกอบการหรือโรงงานนั้นๆนะครับในโรงงานก็จะมีเอ็กซ์เพิร์ตนะครับในการดีไซน์เรื่องพวกนี้อยู่นะครับนี่นะต่อให้เราพยายามที่จะดีไซน์นะครับแม่พิมพ์นะให้ perfect ขนาดไหนก็ตามนะครับหลายครั้งเวลาที่เราทำการขึ้นรูปแฟลชนัทเกิดข้อบกพร่องหรือเกิด defect ขึ้นหลายประเภทนะครับผมขออนุญาตแชร์นะครับ defect นะหรือข้อบกพร่องที่เราเจอในงานขึ้นรูปแฟลชนัทเนี่ยนะครับประมาณสัก 3-4 อันนะครับตัวแรกที่เราเจอบ่อยๆนะครับตัวแรกที่เราเจอบ่อยๆก็คือนะครับบนตัวแฟลชนัทเนี่ยเราจะพบว่ามันมีรอยนูนเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้ครับนะซึ่งลักษณะของ defect ประเภทนี้เนี่ยนะครับหน้าตาของรอยรูเนี่ยมันจะเหมือนกันตลอดนะครับแล้วก็เกิดขึ้นที่ตำแหน่งเดิมๆตลอดนะครับปัญหาเนี้ยพวกเราเข้าใจดีว่านะครับมันเป็นเพราะอะไรสาเหตุของมันก็คือแม่พิมพ์เนี่ยมันมีการเสียหายนะครับเนื้อของแม่พิมพ์มันหลุดมันแหว่งออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำการขึ้นรูปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เกิดรอยรูขึ้นที่ตำแหน่งเดิมๆตลอดเวลานะครับตัวที่2นะครับบริเวณปีกของตัวแฟลงนัทเนี่ยหลายๆครั้งเราจะเจอว่ามีรอยแตกหรือมีรอยแคร็กนะครับตรงนี้เนี่ยนะเวลาที่เราขึ้นรูปเวลาเราตีไปปุ๊บเนี่ยนะครับบริเวณปีกเนื้อโลหะเนี่ยมันจะตกอยู่ภายใต้เทนไซล์สเตรสที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขึ้นรูปแมทเทียลเกรดที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงมีความเหนียวน้อยนิดนึงนะครับบริเวณปีกเนี่ยมันชอบเกิดรอยแตกลักษณะแบบนี้ขึ้นนะครับตัวถัดมานะครับเป็นดีเฟกต์ประเภทที่นะครับมันมีเนื้อโลหะส่วนเกินเนี่ยไปเกาะติดนะครับหรือไปยึดติดอยู่กับตัวแฟลงนัทของเรานะครับมันเกิดจากอะไรนะครับไอ้ดีเฟกต์ประเภทนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ด้วยปกติเนี่ยนะครับกระบวนการทุบขึ้นรูปชิ้นส่วนพวกนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะทำซ้ำๆนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าการทุบขึ้นรูปของเราเนี่ยในแม่พิมพ์มันมีเศษเหล็กนะครับที่หลุดออกมาจากแฟลงนัทตัวก่อนหน้าแล้วเราเอาชิ้นงานใหม่เข้าไปในแม่พิมพ์แล้วทำการขึ้นรูปนะครับบริเวณเศษกับชิ้นงานใหม่ที่เพิ่งเข้าไปเนี่ยนะครับขณะขึ้นรูปเนี่ยมันจะเกิด pressure หรือ stress ที่สูงมากนะครับทำให้ส่วน2ส่วนนี้เกิด pressure building แล้วเชื่อมติดกันนะครับสุดท้ายมันกลายเป็น defect ลักษณะหน้าตาประเภทนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับหรือนอกจากนี้เนี่ยนะครับช่วงที่ผมเข้าไปนะครับอยู่ที่โรงงานเนี่ยไปช่วยนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอนะครับข้อบกพร่องที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่งนะครับตัวเนี้ยนะข้อบกพร่องลักษณะแบบเนี้ยมันก็คือเราพบว่านะครับความสูงรอบตัวของแฟลงนัทเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับจริงๆเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับว่ามันต่างกันมากขนาดนี้นะครับผมก็สเก็ตภาพขึ้นมาเพื่อเวลาอธิบายให้ท่านฟังเนี่ยจะได้
ดูง่ายขึ้นว่าไอ้ความสูงไม่เท่ากันรอบตัวเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับก็จะประมาณรูปทางด้านขวามือนะครับตอนนั้นเนี่ยนะก็เอาเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ไปวัดคีบแล้วจดค่ามาดูปรากฏว่าเอ้ยเจอว่าชิ้นงานเหมือนจะมีความสูงไม่เท่ากันนะครับก็คุยกับทางโรงงานนะครับว่าโอเคเราสนใจปัญหานี้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เราเพิ่งเจอในโรงงานนะครับแล้วเราอยากจะทำความเข้าใจนะครับว่าไอ้มันเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าแล้วลักษณะปัญหาจริงๆมันคืออะไรนะครับแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับงานที่นี้เราก็เลยทำการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ปัญหานี้ด้วยโปรแกรม Finite Element นะครับโอเคครับก่อนที่จะไปทำการวิเคราะห์นะครับไอ้ปัญหานี้เนี่ยด้วยโปรแกรม Simulfact Forming เนี่ยนะครับเราก็อยากจะมั่นใจนะครับว่าไอ้ปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าลักษณะของปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันมีลักษณะยังไงกันแน่นะครับวิธีการที่จะเช็คตรงนี้เนี่ยก็คือนะครับผมก็ได้ขอแซมเปิลนะครับหรือตัวอย่างของตัวแฟลงนัดเนี่ยจากบริษัทมานะครับประมาณสัก10ตัวอย่างนะครับแล้วทำการวัดความสูงเฉพาะจุดนะครับหรือค่า HR นะครับตอนที่วัดเนี่ยเราใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจนะครับที่มีความละเอียด20ไมโครเมตรนะครับซึ่งก็เพียงพอนะครับ resolution นี้ก็เพียงพอสำหรับการวัดในระดับนี้นะครับเราทำการวัดความสูงเฉพาะจุดเนี่ยนะครับรอบตัวแฟลงนัดนะครับตำแหน่งที่1เนี่ยนะครับสมมุติว่าเราเริ่มวัดตรงนี้เนี่ยนะครับตำแหน่งที่2เราจะวัดถัดไป30องศาครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจำนวน12จุดรอบตัวชิ้นงานนะครับพอวัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมเอาค่านะครับ HL หรือความสูงเฉพาะจุดนะครับมาทำการ plotนะครับเป็นไดอะแกรมหรือแผนภาพการแสดงในรูปที่6นะครับเพื่อต้องการจะดูซิว่าความสูงรอบตัวของแฟลงนัดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับจากรูปเนี่ยนะครับตำแหน่งสูงต่ำเนี่ยมันแสดงค่า HL ที่มากน้อยต่างกันนะครับส่วนสีเขียวแดงเนี่ยนะครับสีแดงเนี่ยนะครับเป็นโซนที่นะครับแฟลงนัดเนี่ยมีความสูงเฉพาะจุดสูงกว่านะครับข้อกำหนดของลูกค้านะครับส่วนสีเขียวเนี่ยนะเป็นโซนที่ความสูงรอบตัวของแฟลงนัดนะครับอยู่ในข้อกำหนดนะครับทีนี้จากผลการพลอตเนี่ยหรือจากรูปเนี่ยนะครับเราพบว่าหัวน็อตติดแหวนที่เราเอามาวัดเนี่ยมันมีความสูงรอบตัวที่แตกต่างกันนะครับโดยด้านหนึ่งของตัวหัวน็อตติดแหวนเนี่ยมันจะมีความสูงมากกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่เราพบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่โรงงานพบปัญหานี้พบเนี่ยนะครับเขาก็มีมาตรการในการจัดการนะครับไม่ได้หมายความว่าพบแล้วก็คือปล่อยรุดไปนะครับโอเคนะครับนี่คือสภาพของปัญหานะครับที่เราพบครับพอเราพบปัญหาปุ๊บเนี่ยนะครับเริ่มด้วยกระบวนการโคฟอกกิ้งเนี่ยนะครับเวลาที่เราขึ้นรูปแฟลงนัดเนี่ยมันเป็นการขึ้นรูปที่อยู่ในสภาพปิดนะครับอยู่ในแม่พิมพ์ที่ปิดมองอะไรไม่เห็นนะครับวัดอะไรไม่ได้นะครับดังการที่จะทำความเข้าใจหรือเข้าใจปัญหาหรือหาต้นเหตุของปัญหาเนี่ยนะครับก็มีไม่กี่วิธีหนึ่งในวิธีการที่ผมคิดว่ามีประโยชน์ที่สุดคือการใช้โปรแกรมนะครับคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ปัญหานี้เนี่ยผมก็เลยเอาโปรแกรมซิมูแฟคฟอร์มมิ่งเนี่ยนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์นะครับจำลองและวิเคราะห์นะครับขออนุญาตอธิบายนะครับโมเดลนะที่ใช้ในการจำลองนะครับโมเดลที่ใช้ในการจำลองเนี่ยก็จะมีลักษณะนะครับดังรูปที่8นะครับเป็นรูปที่8นะก็จะมีองค์ประกอบที่เป็นแม่พิมพ์ส่วนที่เป็นไดนะครับก็จะแยกเป็น2ชิ้นนะครับแม่พิมพ์ส่วนที่เป็นพันช์นะครับมี1ชิ้นแล้วก็ตัวพินนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไว้กระแทกชิ้นงานออกจากชุดแม่พิมพ์หลังจากที่เราขึ้นรูปในแต่ละสเต็ปการขึ้นรูปเสร็จนะครับส่วนตัวซัพพอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับผมใส่เข้าไปเพิ่มเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเค็มในแม่พิมพ์นะครับปกติถ้าเกิดว่าพวกเราเคยใช้เนี่ยนะครับเวลาที่เราทำ die stress analysis เนี่ยมันจะต้องมีการวางซัพพอร์ตลงไปที่ได้นะครับโอเคในการจำลองกระบวนการทุบเนี่ยเราจะจำลองทั้งหมด4สเต็ปนะครับก็คือการทุบสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3สเต็ปที่4ส่วนสเต็ปที่5เนี่ยนะครับมันเป็นการเจาะเอาไส้นะครับของเนื้อโลหะตรงกลางตัวชิ้นงานออกเท่านั้นนะครับเราใช้ฟังก์ชัน trimming ใน simulfact forming ไม่ได้มีการคำนวณการ deformation หรือ stress ใดๆในสเต็ปที่5เพราะฉะนั้นนะครับจากนี้ไปเนี่ยผมก็จะโฟกัสการอธิบายไปที่สเต็ป1 2 3 4เท่านั้นนะครับ
ผมขออนุญาตอธิบายนะครับรายละเอียดของเงื่อนไขและตัวแปรที่ใช้ในการจำลองคร่าวๆนะครับโปรแกรมที่ใช้เนี่ยนะครับก็เป็นSimulFact เวอร์ชัน2021นะครับตอนนั้นสุรนารีเพิ่งซื้อนะครับตัวเวอร์ชันนี้เข้ามาใหม่ๆนะครับก็เอาไปใช้กับงานนี้ได้ทันทีนะครับmaterial model นะครับกับตัววัสดุเนี่ยนะครับวัสดุที่บริษัทใช้ขึ้นรูปชิ้นงานชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นเกรดคาร์บอนปานกลางนะครับถ้าเป็น GIS ก็จะเป็นกลุ่ม SW45K นะครับเทียบเคียงได้กับ CQ45 ซึ่งmaterial ตัวนี้เนี่ยมันครอบคลุมอยู่ใน database ของตัว Simulfact Forming อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถจะเลือกนะครับ material model ออกจาก database ของ Simulfact Forming มาใช้ในการคำนวณได้ทันทีนะครับการกำหนดนะครับส่วนประกอบของโมเดลเนี่ยนะองค์ประกอบต่างๆของโมเดลเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในงานนี้เนี่ยเรามีการวิเคราะห์การเสียรูปของตัวแม่พิมพ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งชิ้นงานแม่พิมพ์ส่วนพันส่วนดายเรากำหนดให้เป็น deformable body หมดนะครับตัวพันกับดายเนี่ยเราใช้ material model ของทูลสตีลนะครับใน database ของ Simulfact Forming มากำหนดลงไปนะครับส่วนชิ้นงานก็ใช้ CQ45 ตามผมเรียนก่อนหน้านะครับส่วนตัวซัพพอร์เตอร์กับตัวพินเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยนะครับซัพพอร์เตอร์เนี่ยมันไม่สัมผัสกับชิ้นงานนะครับตัวพินเนี่ยนะครับสัมผัสกับชิ้นงานน้อยมากนะครับฉะนั้นเนี่ยนะเราเลยแอดซูมว่าตรงนี้นะครับเป็นวัตถุที่ไม่มีการเสียรูปในขณะที่เราทำการขึ้นรูปนะครับเพราะฉะนั้นกำหนดให้เป็นดิจิตบอดี้นะครับเอลเมนต์ที่เราใช้ในการคำนวณทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นจุดตัดฮีโร่นะครับซึ่งเราใช้เป็น element ตัวใหม่นะครับที่ Simulfact เพิ่ง release ออกมาตอนปี2021นี่แหละนะครับซึ่งจากการที่ผมได้ทดลองนะครับรันใช้จุดตัดฮีโร่ใหม่กับจุดตัดฮีโร่ของ Simulfact เวอร์ชันเก่านะครับตัวใหม่นะครับพบว่าประหยัดเวลาในการรันเนี่ยนะครับอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราพบในการคำนวณครั้งนี้นะครับโมเดลความฝืดเราใช้ Coulomb Friction Model นะครับ Friction Coefficient เท่ากับ 0.2 นะครับแล้วก็ Initial Condition ด้านอุณหภูมิเริ่มต้นนะครับเรากำหนดให้ทั้งแม่พิมพ์และชิ้นงานเท่ากับ30ดีกรีนะครับทีนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแชร์รูปที่7นี้นิดนึงนะครับรูปที่7เนี่ยเป็นรูปของชิ้นงานเริ่มต้นนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นชิ้นงานที่ได้จากกระบวนการตัดเฉือนนะครับเอาลวดคลี่ออกมาจากม้วนคอยแล้วผ่านการตัดเฉือนก็จะได้ชิ้นงานลักษณะหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับทีนี้นะเราพบว่านะครับตัวผิวของชิ้นงานเนี่ยมันมีความไม่สม่ำเสมอนะครับฝั่งหนึ่งของชิ้นงานเริ่มต้นเนี่ยมันเตี้ยฝั่งหนึ่งของชิ้นงานเริ่มต้นเนี่ยมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเขียนโมเดลของชิ้นงานเริ่มต้นใน Simulfact Forming เนี่ยถ้าเราเขียนเป็นทรงกระบอกธรรมดามันก็จะไม่สมเหตุสมผลไม่คล้ายกับของจริงนะครับเป็นวิธีการของผมก็คือผมเอาตัวชิ้นงานเริ่มต้นซึ่งได้มาจากโรงงานเนี่ยนะครับส่งเข้าไปทํา 3D Scanner นะครับออกมาเป็น CAD file นะครับที่มีรูปร่างตามรูปที่7ขอแล้วใช้ CAD file ตัวเนี้ยเป็นชิ้นงานเริ่มต้นสำหรับการทุบขึ้นรูปในสเต็ปที่1นะครับนี่พอเราดูนะครับตัวรูปร่างหน้าตาของชิ้นงานเริ่มต้นเนี่ยมันไม่สมมาตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้เนี่ยผมก็เลยไม่ทำในลักษณะที่เป็นซิมเมทรีนะครับหรือทำในลักษณะที่เป็นการซิมูเลตแค่บางส่วนนะครับเราทำ 3D นะครับเต็มนะครับรอบตัวครับโอเคครับจากนั้นนะครับพอเราทำการจำลองเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ลองเอารูปร่างชิ้นงานจากการจำลองมาเทียบกับนะครับชิ้นงานที่ผ่านการทุบในแต่ละสเต็ปนะครับออกมาดูซิว่ามันมีความถูกต้องใกล้เคียงกันไหมนะครับก็ผลแสดงตามรูปที่9นะครับเราก็ได้รูปร่างชิ้นงานนะครับหลังการจำลองนะครับแล้วก็รูปร่างชิ้นงานจากการขึ้นรูปจริงที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับโอเคทีนี้นะครับพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมีสมมติฐานว่าไอการที่ชิ้นงานเนี่ยนะครับมันมีความสูงรอบตัวที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากนะครับชิ้นงานเริ่มต้นที่เราตัดเฉือนมาเนี่ยมันมีความสูงไม่เท่ากันฝั่งหนึ่งสูงฝั่งหนึ่งเตี้ยนะครับงั้นผมเริ่มนะครับพอได้ผลการจำลองเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมทำการวัดนะครับความสูงนะโดยการวัดเนี่ยผมวัด2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยนะครับพวกเราตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ชิ้นงานเริ่มต้นสูงนะครับผมทำการวัดนะครับไปทีละ 7.5 องศานะครับวัดละเอียดนะซึ่งต
ทำไมถึงวัดละเอียดเพราะว่าในการทำในโมเดลซิมูเลชันเนี่ยมันวัดได้ง่ายกว่าในการใช้เวอร์เนียร์ไฮเกรดนั้นเราวัดละเอียดนะครับไปทีละ 7.5 ไล่มาเรื่อยๆครับนะจากนั้นนะครับผมทำอีกฝั่งหนึ่งเริ่มจากส่วนที่ใช้งานเริ่มต้นต่ำนะครับวัดไป 7.5 องศา 7.5 องศาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกลางตัวน็อตนะครับจากนั้นเอาค่าที่วัดตรงนี้กับตรงนี้มาพล็อตนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความสูง HR หรือ localized height นะครับกับมุมนะครับซึ่งมุมผมอธิบายไปตรงนี้แล้วนะครับได้เส้นมา2เส้นนะครับเส้นที่1นะเป็นเส้นสีฟ้าวัดจากส่วนที่สูงนะครับส่วนที่ชิ้นงานเริ่มต้นสูงนะครับวัดลงมาตรงนี้นะครับเราพบว่านะครับชิ้นงานเนี่ยมันมีความสูงมากที่สุดตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเตี้ยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกลางตัวจากรูปนี้ครับนะในขณะที่วัดจากส่วนที่ต่ำขึ้นมาตรงนี้นะครับเราพบว่าความสูงของชิ้นงานเนี่ยมันมีค่าลดลงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับจนกระทั่งถึงกลางตัวนะสิ่งที่เราได้จากการทำซิมูเลชันตรงนี้เนี่ยเราพบว่านะครับชิ้นงานหลังการทุบขึ้นรูปเนี่ยมันมีความสูงไม่เท่ากันจริงๆนะครับและชิ้นงานฝั่งที่สูงกว่าเนี่ยมันคือฝั่งเดียวกับที่ชิ้นงานเริ่มต้นสูงกว่านะครับซึ่งผลที่เราได้จากการซิมูเลชันตรงนี้เนี่ยมันมีความสอดคล้องกับผลที่เราวัดจากชิ้นงานจริงนะครับทีนี้นะพอมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่านะครับการซิมูเลชันหรือโมเดลของเราครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะใช้ในการอธิบายหรือหาสาเหตุของปัญหานี้ได้นะครับสิ่งแรกที่พวกเรานั่งคุยกันแล้วนะครับคิดว่าน่าจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพันธุ์ในขณะที่เราทำการทุบขึ้นรูปนะครับพอเราคุยกันอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็ทำการเข้าไปดูผลเปิดโมเดลซิมูเลชันขึ้นมานะครับแล้วเข้าไปทำการดูผลนะครับ displacement หรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวพันธุ์ในการทุบสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3และสเต็ปที่4นะครับจากการดูผลเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแนวแกน X เนี่ยนะครับเราพบว่ามันมีน้อยมากแกน X ก็คือนะครับตัวพันธุ์เนี่ย move ไปข้างหน้านะออกนอกหน้าจอของพวกเรากับ move เข้าไปในจอของพวกเรานะครับในขณะที่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแนวแกน Y หรือในแนวซ้ายขวาเนี่ยนะครับเกิดเยอะมากนะครับเกิดเยอะมากนะและในแนวแกน Z ก็คือการยุบนะครับตัวขึ้นลงนะครับยุบตัวขึ้นลงนะทีนี้ในกระบวนการทุบขึ้นรูปของจริงเนี่ยนะครับเวลาเขาขึ้นรูปสเต็ปที่1เนี่ยนะครับพอขึ้นรูปเสร็จปุ๊บจะเอาชิ้นงานเข้าสเต็ปที่2เขาจะมีการพลิกชิ้นงานไปเรื่อยๆนะครับไปสเต็ป3ก็พลิกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนที่เราทุบสเต็ปที่1นะชิ้นงานเริ่มต้นฝั่งสูงอยู่ซ้ายเนี่ยพอมันไปสเต็ป2จะไปอยู่ขวานะครับพอไปสเต็ป3จะกลับมาซ้ายพอไปสเต็ป4มันจะกลับมาขวาอีกรอบนึงนะครับจากผลการจำลองตรงนี้มันทำให้เราเห็นอะไรนะครับมันทำให้เราเห็นว่านะครับแม่พิมพ์หรือพันธุ์เนี่ยมันเกิดการเสียรูปในขณะที่เราทุบขึ้นรูปชิ้นงานนะครับคือดูจากค่าในแนวแกน Y เนี่ยมันจะเกิดการโก่งนะครับและดูจากค่าในแนวแกน Z มันจะเกิดการยุบตัวนะครับโดยที่การยุบตัวและการโก่งเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันครับนะนะครับการที่มันยุบตัวไม่บาลานซ์เนี่ยนะหมายถึงผิวหน้าของตัวพันธุ์เนี่ยนะครับมันเอียงนะครับทำมุมนะครับกับตัวระนาบของการฟอร์จิ้งนะซึ่งการเอียงนะครับทำมุมแบบนี้มันมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งสูงต่ำของผิวชิ้นงานเริ่มต้นนะครับตอนนี้เราเริ่มมั่นใจแล้วว่าที่ชิ้นงานเริ่มต้นมันสูงต่ำไม่เท่ากันรอบตัวเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะการโก่งและการยุบตัวของตัวพันธุ์นะครับผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงรูปนี้เนี่ยนะครับมันจะที่มันจะเห็นภาพค่อนข้างยากว่าพันธุ์เนี่ยมันโก่งไปยังไงและยุบตัวไปยังไงเพราะฉะนั้นผลจากรูปที่12เมื่อกี้ผมเอามาสเก็ตเป็นการโก่งและการยุบตัวของพันธุ์ให้ดูตรงนี้ครับนะรูปที่13เนี่ยก็คือสีเทาๆเข้มๆเนี่ยคือพันธุ์นะครับในสเต็ปแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่านะพันธุ์เนี่ยมันจะผิวหน้าของมันเนี่ยจะยกตัวขึ้นในฝั่งที่ชิ้นงานสูงนะครับพอสเต็ป2ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันมีการโก่งและการยุบตัวนะครับสเต็ป3สเต็ป4เหมือนกันนะครับซึ่งผลการจำลองตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราทราบว่าการโก่งและการยุบตัวของแม่พิมพ์นะครับมันผลทำให้ผิวหน้าของแม่พิมพ์เนี่ยไม่ขนานกับระนาบของการทุบขึ้นรูปสุดท้ายมันจึงส่งผลให้เวลาเราขึ้นรูปในขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับความสูงรอบตัวของแฟลงก์นัทมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราพบจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันนะครับโอเคครับจากการ
ทำงานตรงนี้นะครับเราก็ได้ข้อสรุปที่มีประโยชน์นะครับก็คือสำหรับการเข้าใจนะครับสภาพปัญหาในปัจจุบันแล้วก็แนวทางในการปรับปรุงนะครับหรือการแก้ไขปัญหานี้ในอนาคตนะครับก็ผมก็ขออนุญาตนะครับจบการแชร์นะครับประสบการณ์การใช้ Simulfact Forming กับงานวิเคราะห์การขึ้นรูปด้วยแรงทางกลเอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ